ลุงป้อมอารมณ์ดีเดินทักทายณวัฒน์พร้อมกับเผยความในใจลั่นผมเป็นแฟนคลับของอินฟ้านะครับเพจ Facebook FC ลุงป้อมก็ได้เผยแพร่คลิปของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพบกับคุณณวัฒน์อิสระไกรศิลป์เมื่อวันที่29กรกฎาคมโดยที่ทางพลเอกประวิตรก็ได้ทักทายคุณณวัฒน์พร้อมกับพูดว่าเมื่อไรเมืองไทยจะมีริซ่าอีกคนนอกจากนี้ก็ยังกล่าวอีกว่าผมเป็นแฟนคลับของอินฟ้านะครับอินฟ้าว่ารหัสมิกรันไทยแลนด์ในปี2022หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนที่สนใจจากชาวเน็ตเข้ามาเป็นจำนวนมาก